สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ป้าหนาลุงเดินชาแนลนะคะวันนี้นะคะป้าหนาจะมาทำนี้นะคะหมูสเต๊ะค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะมันมีวิธีทำอยู่นะคะเพื่อนๆมาแกะซองออกก่อนนะคะอันนี้สะดวกสบายนะคะอยู่ไทยก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ไทยซื้อกินสะดวกกว่าเนาะมันก็จะมี A กับ B นะคะเพื่อนๆ A กับ B นะคะแล้วเขาบอกว่าซอง A ซอง A นี่เขาบอกว่าให้ละลายผงหมักสเต๊ะนะคะกับกะทินะคะ1ใน4ถ้วยตวงนะคะคลุกกับเนื้อไก่หรือว่าวันนี้ป้าหนาจะทำเป็นหมูนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้1ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวป้าหนาจะมาหมักหมูก่อนนะคะสีน้ำก็ทิ้งไปค่ะเขย่ากล่องจะเป็นเพื่อนนะคะเขาเรียกอะไรน้ำจิ้มสเต๊ะนะคะซองบีนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปเคี่ยวกับน้ำกะทินะคะเพื่อนๆให้ผงนี้ละลายไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาหมูใส่นะคะเพื่อนอันนี้นะคะหมูป้าหนาใช้ครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลใส่เข้าไปเลยค่ะหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะเพื่อนๆอันนี้ครึ่งกิโลค่ะแล้วก็เดี๋ยวคนให้ทั่วนะคะน้ำไหลไปก็จะเพื่อนๆจ้ะน้ำกะทิไหลไปเนาะจริงๆใส่น้ำกะทิน้อยกว่านี้นะโอเคเดี๋ยวหมักทิ้งไว้นะคะหมักทิ้งไว้1ชั่วโมงจ้าน้ำกะทิที่เหลือนะคะจากเมื่อกี้อะค่ะที่เราหมักหมูไว้นะคะอันนี้นะคะอีกซองนึงนะคะจะเป็นน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวนะป้าหนาทีน้อยไปค่ะซื้อมาแค่250มิลลิลิตรเนาะกะทิซองน้อยแล้วเขาก็คนนะคะเห็นเขาบอกว่าเคี่ยวประมาณ15นาทีนะคะให้ใช้ไฟอ่อนๆก่อนให้ใช้ไฟอ่อนๆเคี่ยวไปนะคะเริ่มเดือดแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆน้ำมันก็จะเข้มข้นขึ้นค่ะโอ้ปัญหาเรื่องใส่อันนี้เขาบอกว่าให้ใส่น้ำมันพืชไปนิดนึงจ้ะใส่น้ำมันพืชไปนิดนึงเด้อไม่เยอะก็จะเดือดนะคะจะเดือดบกนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นน้ำเหนียวง่ายๆนะคะผงหมักสเต๊ะแบบซองนะคะยี่ห้อหนึ่งนะคะเพื่อนๆยี่ห้อดังเคยทำทานหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้อัดวิดีโอสักทีนะคะน่าจะได้แล้วจ้ะพี่น้องจ๋ามันข้นแล้วเนาะโอเคนะคะอันนี้มันก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเหนียวแล้วค่ะเดี๋ยวมันเย็นมันก็จะเหนียวกว่านี้อีกเนาะน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายเพิ่นบอกว่าให้ใส่ไป5ช้อนโต๊ะปั๊บคือทรายได้แท้จ้ะเพื่อนๆ1 2 3 4โอ้คือไซส์ลายแท้ป้าหนาไซส์แค่ C นะเพิ่นบอก5ป้าหนาไซส์แค่ C ก็พอจ้ะป้าหนาไซส์แค่ C ก่อนเด้อแล้วเพิ่นก็บอกว่าให้ใส่เกลือนะคะ3ใน4ช้อนชานะคะอันนี้นะคะเป็นทีสปูนแต่ป้าหนาใส่เกลืออันนี้เด้อ3ใน4ว่ะ3ใน4เกลือสีชมพูพิ้งนะคะใส่ไปอีกจักน้อยนึงเกลือเสร็จแล้ว
แล้วก็น้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูนี่เพิ่นโอ้ยเหลืออยู่น้อยเดียวจ้ะน้ำส้มสายชูเดี๋ยวจักซ้อนเนาะ1 2 3เพิ่นบอกซีก็มีซีคักจ้ะ4อันนี้เป็นมอสฟินิก้านะคะเป็นน้ำส้มสายชูจากมอสสีมันก็เลยเข้มๆนิดนึงนะคะแล้วก็น่าจะใส่น้ำเนาะเดี๋ยวเปิดเตาก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็น่าจะใส่น้ำไปนิดนึงเนาะใส่น้ำอุ่นนะคะใส่น้ำอุ่นไปน้อยนึงจากอีผิดสูตรเพื่อนบนหรือเปล่าก็ไม่รู้จ้ะเพื่อนๆจ้ะเดี๋ยวค่อยมาชิมเอาจ้ะแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆ นะคะให้น้ำตาลแล้วก็เกลือมันละลายจ้ะน้ำอาจ่ะเดี๋ยวรอให้น้ำตาลกับเกลือละลายนะจ๊ะเพื่อนๆเดี๋ยวรอให้มันละลายนะคะรอให้มันละลายแล้วป้าหนาก็จะชิมรสแล้วก็รอให้เย็นนะคะก็อันนี้เป็นหอมนะคะเป็นหัวหอมป้าหนาก็ผสมเข้าไปเลยค่ะไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่าแต่ว่าไม่พอไม่เป็นไรนะคะน้ำอาจาดจ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเขาเรียกอะไรนะคะย่างหมูกันนะคะย่างหมูสเต๊กกันจ้านะคะเดี๋ยวร้อนแล้วนะคะกระทะร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวป้าหนาเอาหมูลงนะคะแล้วนะคะเพื่อนๆ
ใต้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนร้อนร้อนเลยค่ะจานด่วนนะคะจานด่วนนะคะหมูสเต๊ะคะเป็นยังไงคะเหลืองน่าทานไหมคะพอกสเต๊ะพอกสเต๊ะแล้วก็น้ำอาจาดนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มสเต๊ะค่ะแล้วยังไงเดี๋ยวป้าหนาขอทานหมูสเต๊ะก่อนนะคะกำลังร้อนๆค่ะหิวมากเลยค่ะเพื่อนๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ Thank you for watching Bye bye See you next video Bye bye